สวัสดีค่ะก็มาเจอกักบเชอรี่ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะข่าววันนี้เป็นวันที่23พฤศจิกาย,ยน2021นะคะแล้วก็ข่าววันนี้เนี่ยมีข่าวใหญ่เรื่องของการแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่นะคะเมื่อวานนี้มีคําสั่งของประธานาธิบดีจไบเดนเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาว่าให้นายเจอรมพาเวลนะคะดารงตําแหน่งในการดูแลนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ เพื่อดูแลระบบธนาคารกลางอีก4ปีนะคะก็ถือว่าจอรมพาวเวลเนี่ยได้ดำรงตําแหน่งประธานธนาคารกลางหรือเฟดต,ต่อเป็นสมัยที่2ค่ะส่วนเรื่องของการลงสมัครจริงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของสหรัฐอเมริกาเรานะคะในปี2024ก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะเขาจะลงต่ออีกสมัยหนึ่งค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสมาชิพกพรรคเดโมแครตบางส่วนนะคะเขาก็คาดว่าโจไบเดนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอาการกล้ามเนื้อขาตึงนะคะแล้วก็ไอบ่อยๆซึ่งเนื่องจากเกิดจากกรดไหลย,ย้อนนะคะแล้วก็เขาก็อายุมากถึง79ปีแล้วนะคะรวมทั้ง คะแนนิยมเนี่ยก็ตกต่ำในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็าคือเขาคาดว่าจะไม่ลงในการชริงตำแหน่งผู้นำประเทศอีกสมัยนะคะอีกทั้งนะคะก่อนหน้านี้เดโมแครตเขาก็แพ้ให้กับริพับ์บิกันเรื่องของการเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็รัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยชนะไปแต่ว่าเจ็ดจิวมากเลยค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาออกมามองว่า ไม่ใช่แค่ปราธานาธิบดีเท่านั้นนะคะที่มีขนาดตกต่ําแต่ถ้าหากว่าโจไบเดนเนี่ยเขาไม่ลงต่อนะคะรองประธานาธิบดีนะคะก็คือคามราแฮร์ริสเนี่ยก็ดูเหมือนจะไปไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าขนาดนิยมของเธอเนี่ยก็ตกลงมาถึง28นะคะตามแบบสํารวจของ U.S. Today ค่ะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้นะคะก็รู้สึกว่าอะไรๆก็จะดีขึ้นแล้วนะคะในวันนี้ เรื่องปัญหาสุขภาพของคณะแพทย์เนี่ยสรุปแล้วก็คือหลังจากการตรวจสุขภาพครั้งใหญ่ที่ผ่านมาของประธานาธิบดีโจไบเน,เนี่ยโดยรวมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงสามารถบริหารประเทศได้ค่ะรวมถึงนะคะสภาของเกรสเขาก็ผ่านการอนุมัติมาตรการการลงทุนของแผนโครงสรางส้างส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่1ไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ทําให้เป็นโอกาสทางการเมืองของประธานาธิบดีโจบเด,ดูแล้วก็จะมีแสงสว่างมากขึ้นอีกค่ะก็คือสรุปแล้วเขาก็จะลงสมัครเลือกตั้งชิงตําแหน่งในรอบต่อไปนะคะ มาดูเรื่องของราคาน้ํามันนะคะเมื่อวานนี้วันที่22เนี่ยราคาน้ํามันดิบเวสเท็กซสัสปิดที่75.84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะร่วงลง1.2%จากระดับ76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็น้ํามันดิบเบรดเนี่ยปิดที่79.70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะรวมทั้งกลุ่มอเมกเนี่ยเขาก็กล่าวว่าะจะมีการปรับแผนการผลิตน้ํามันนะคะถ้าหากว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยทำการระบายน้ํามันออกจากคลังสํารองค่ะ ก็เพื่อที่ทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าโดยสรุปของทางโอเปกนะคะในที่ประชุมเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังคงมัติอยู่ที่4 0 0นบาร์เรลต่อวันนะคะสําหรับเดือนธันวาคมก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเดือนต่อไปในปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะ่ะคราวนี้มาดูที่การระบายน้ํามันสํารองของสหรัฐนะคะสรุปแล้วว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรอาจจะระบายน้ํามันสํารองทั้งหมดนะคะ1-200ล้านบาร์เรลนะคะแบ่งเป็น สหรัฐอเมริการะบายน้ํามันอยู่ที่45-60ล้านบาร์เรลจีนอยู่ที่30ล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็อินเดียอยู่ที่5ล้านบาร์เรลญี่ปุ่น10ล้านบาร์เรลและเกาหลีใต้สุดท้ายนะคะ10ล้านบาร์เรลค่ะและคาดกันว่าผลของการระบายน้ํามันสํารองครั้งนี้นะคะต้องรอนะคะก็คือจะส่งผลต่อตลาดนะะ้นํามันในตลาดอีก2-3สัปดาห์นะคะ ส่วนเรื่องของรายงานสต๊อกน้ํามันประจําสัปดาห์เนี่ยต้องรอทางด้านสนานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือว e ่า EIA ประกาศออกมาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเชอรี่จะมาอัปเดตข่าวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาดูข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด -19 นะคะที่มียอดสูงทางฝั่งยุโรปที่เชอรี่รายงานข่าวไปนะคะทาให้มีหลายๆประเทศอย่างออสเตรียเนี่ยเกิดการล็อกดาว์อีกครั้งสําหรับสหรัฐอเมริกาเรานะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาก็กล่าวว่าสหรัฐ ไม่มีแผนล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพึ่งพาการฉีดวัคซีนแทนการล็อกดาวน์เพื่อให้ประเทศเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะคะในกรณีที่เกิดการระบาดของโควิดละรอกใหม่ขึ้นครั้งค่ะและในวันนี้สหรัฐก็ผ่านการอนุมัติใช้เข็มบูสเตอร์ฉัดแล้วนะคะจากการที่เชอรี่รยายงานข่าวไปเมื่อเช้านี้นะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สหรัฐเนี่ยต้องก้าวถอยหลังกับการระบาดของโควิด -19 โดยคาดว่าช่วงวันหยุดเทศกาลนะคะที่จะถึงนี้เนี่ยชาวเมริกันเขาบอกว่ายัางมีมากกว่า60ล้านคนนะคะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้ววันนี้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นข่าวสั้นๆวันนี้นะคะที่มาอัปเดตเพิ่มเติมเจอกันที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ